บำรุงต้นฟูหมักซะหน่อยสวัสดีทุกคนนะจ๊ะอารมณ์ดีเช้าๆลงสวนขอร้องสักหนึ่งเพลง จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระหิ่มถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามโค้งถิ่นน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมคุณท่านนั่นเนรคุณคนไทยรักชาติและศาสนาทาสองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอเข้ากับบรรยากาศเข้ากับช่วงกระแสฝรั่งเตะคุณหมอคุณมาอยู่ในประเทศไทยคุณมาหากินในประเทศไทยให้เกียรติคนไทยด้วยนะจ๊ะนอกเรื่องนี่นะไม่มีอะไรมากหรอกคนไหนรำคาญก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องเข้ามาด่าหยาบคายเอาแต่ไม่เป็นไรมาเพิ่มยอดวิวให้กันแล้วกันเนี่ยอันนั้นย่อยสลายไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาเติมใหม่งามงามของคุณณัฐวุฒินวลจันทร์ให้มานะอุ้ยเสียงเหมียวเหมียวกำลังติดสัตว์อยู่ตอนนี้ใส่แบบนี้ทีนี้มีชมจันทร์อยู่ในนี้ด้วยที่เราตัดยอดมาปักชำชมจันทร์ตัดยอดปักชำได้เอาเพื่อนใหม่คนใหม่ๆยังไม่รู้นะว่าชมจันทร์สามารถตัดปักชำได้ยอดเขาเนี่ยไอ้ต้นนี้ก็คือยอดที่ตัดปักชำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอ้ยอันนี้ชมจันทร์ชมจันทร์หรือสาวรสด้วยชมจันทร์อยู่เน่ชมจันทร์อยู่เน่หรือสาวรสสาวรสก็ตัดยอดปักชำได้ไปดูช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะปลูกผักงามๆนี่แม่บีอ่ะคนขยันของพี่ต้อมขยันสุดๆพวกเรานี่โอ้โหตื่นแต่เช้ากันทั้งทุกคนเลยเนี่ยตื่นเช้ามาทำมาหากินกันแล้วคือทุกคนเลยหยุดหากินกันไม่ได้ด้วยค่าใช้จ่ายนี่มันนำหน้าเลยค่าไฟค่าน้ำสารพัดค่าเลยมันเดินนำหน้าพวกเราทุกคนเลยเพราะฉะนั้นต้องดิ้นรนทำมาหากินกันต่อไปอันนี้ขุดแล้วอันนี้เป็นขมิ้นขาวของน้องบีช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะเห็นปะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกที่อื่นแล้วอย่างเนี้ยทิ้งไว้สักหนึ่งต้นแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะ
เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกเยอะแยะตะแป๊บลมเดี๋ยวจะต้องไปขยายอันนี้จะไปขยายอึ๊บเดี๋ยวจะต้องเตรียมหมักดินไว้เอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่หมักไว้เดี๋ยวปลูกนู่นปลูกนี่กันนี่เดี๋ยวจะเอาไปจิ้มหาหม่องยากมากเลยตอนนี้ก็ทยอยหมักดินตัดใบมงใบไม้ตัดอะไรมาแล้วก็มาหมกเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็เติมธาตุอาหารให้ดินด้วยเนี่ยตัดนู่นตัดนี่ตัดใบไม้เอามาหมกเอาไว้แล้วก็เอาน้ำหมักมารดราดเดี๋ยวเราก็จะได้ดินที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูงปลูกอะไรก็งามเดี๋ยวแล้วกันไปดูช่องไม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทำเกษตรอินทรีย์กันพวกเราอ่ะแล้วไปดูเหงางามาต้นไม้เคยเห็นกล่ำปลีไปเลื่อนดูกล่ำปลีของน้องบีนะหัวใหญ่มากเลยไม่เห็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีสักเม็ดไปดูเอาละกันช่องไม่บีปลูกผักต้นขยันใครสนใจพวกต้นไม้ต้นพืชก็ไปที่ช่องเดโชสุกอินมัมรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ตามไปหาซื้อต้นไม้ช่องคุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมใครที่จะซื้อนู่นซื้อนี่เราจะแนะนำไปที่ช่องของน้องๆเราเนี่ยของเพื่อนๆพี่ๆไปเลยช่อง A น้อง A 9 9เกษตรอินทรีย์ด้วยน้อยทำสวนไปติดต่อลองทักไปดูนะอันนี้ก็ทำคลิปลงไปอีกช่องหนึ่งงามดีนะกระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยทำสวนนี่เดี๋ยวเราจะต้องตัดให้เขาแตกเป็นพุ่มแตกหลายๆกิ่งนะเราจะไม่ปล่อยให้เขาโดดๆเด่ๆแบบนี้แล้วที่สำคัญตัดตรงนี้ตัดให้เขามีข้อตาเนี่ยตัดตรงนี้แล้วก็จิ้มตัดให้เหลือข้อตาให้แตกนะแล้วก็ตัดใต้คอแล้วก็จิ้มลงดินเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งกระเจี๊ยบตัดยอดปักชำได้ต้นขนาดนี้ยิ่งดีเลยเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนพวกเราทำช่องไปเรื่อยๆทำคลิปไปทำจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงทำจนกว่าเราจะแก่เท่าชราคือตราบใดที่ยังมีแรงก็ทำไปใครที่เกษียณแล้วยังมีแรงก็ทำไปทำในขณะที่เรามีแรงนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะขุดกระชายออกมาเดี๋ยวเราจะขอเวียนคืนที่ดินกระชายก่อนเดี๋ยวเราจะเอากระชายเวียนคืนที่ดินก่อนแต่เวลากระชายพวกนี้หัวพวกนี้นะกว่าเราเขาจะลงหัวเนี่ยประมาณ8เดือนขึ้นไปขมิ้นขาวอร่อยขุดไปกระแทกไปประมาณ8เดือนนะเขาจะลงหัวบำรุงธาตุช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะต้องมาทยอยนี่ทำไปทีละหม่องกันเรียวแรงเท่าแล้วมันก็จะแบบไปตามร่างกายเสื่อมไปตามกาลเวลาอ่ะอันนี้เพาะจากเมล็ดใส่หน่อยสิต้องตัดยอดเขาด้วยอันนี้ตัดยอดปักชำได้ด้วยนะมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงดินเลยเนี่ยเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงดินติดง่ายด้วยถ้าเพาะจากเมล็ดแล้วงอกขึ้นมายาวประมาณนี้นะลองดูนะหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าเขาตัดปักชำได้ด้วยนี่ยิ่งยอดที่แทงออกมาแบบนี้นะโหตัดปักชำมาติดง่ายด้วยตัดปุ๊บทิ่มปั๊บเขายังไม่รู้ตัวไงว่าเขาขาดจากต้นแม่เขาแล้วได้เสร็จแล้วเอาน้ำหมักมาลดราดเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายเร็วๆเนี่ยน้ำหมักทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคน 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงนะคนที่อยากจะ เปิดสร้างรายได้อยากจะหารายได้จากการทำช่องเนี่ย
ทุกคนจะต้องเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับด้วยเดี๋ยวเอาไปฝังไว้ตรงไหนดีเนี่ยของน้องบีคิดก่อนนะติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวหาก่อนนี่เอามาอยู่เป็นเพื่อนกันจะเอาไปไว้ตรงไหนดีเราจะต้องหาหม่องปลูกผักชีฝรั่งไอ้ด้วยนี่ก็ต้นนี้นะนานตัดแต่งไปแล้วพริกพริกพริกอยากให้เขาติดดอกออกผลนะอย่างที่เคยบอกอ่ะนมจืด1กล่องไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันตี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 ใส่ผสมน้ำ 1.5 ลิตรหรือ3ลิตร4ลิตรแล้วก็ใส่ไปทุก7วันนะจ๊ะเหนื่อยดีอันนี้เก็บเมล็ดพันธุ์ไปบ้างแล้วหม่องนี้เราก็อันนี้ทุกคนนะใช้ได้นะใช้แทนนมเปรี้ยวได้นะจ๊ะเนี่ยอันนี้ใช้แทนนมเปรี้ยวได้โยเกิร์ตพวกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเนี่ยแลคโตบาซิลัสเพราะฉะนั้นแทนนมเปรี้ยวได้ไม่ใช่นมเปรี้ยวที่เป็นกล่องมันมีนมเปรี้ยวที่เชื้อจุลินทรีย์ไม่มีชีวิตกับมีชีวิตพวกยาคูอ่ะอย่างงั้นน่ะพวกยาคูนั่นแหละเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพยายามหมักดินอีกมีหลายหม่องที่ต้องหมักเห็นป่ะมีหลายหม่องเช้าๆมาลงสวนมันก็เหนื่อยดีแต่เหนื่อยแบบมีความสุขอันนี้ก็ทยอยสุกแล้วนะทยอยสุกแล้วนะเดี๋ยวเก็บเข้าไปในช่องฟรีซนะจ๊ะอันนี้เอาไปบี้ๆโรยๆหวานๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็งอกปลูกในฤดูช่วงฤดูร้อนต้องดูแลให้ดีๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะโรคแมลงเขาเยอะไม่เหมือนช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นดูแลยังไงอ่ะต้องขยันใส่น้ำหมักเนี่ยมาตั้งอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ยากเลยตอนแรกไม่รู้ปลูกมะเขือเทศในช่วงฤดูร้อนไม่เคยได้กินสักทีเพราะเราไม่รู้แต่นี่จากประสบการณ์10กว่าปีมารู้แล้วเดี๋ยวเนี่ยทยอยเก็บเอาไปใส่ในช่องฟรีซเก็บเอาไว้เราจะใส่ต้มยำเอาไปใส่ต้มยำนี่เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยโอ้โหอยู่ตรงนี้ซุกๆซ่อนๆอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราจะตัดแต่งเขาจะได้เอาขึ้นปกคลิปหลายๆคนเขาก็ดูไม่จบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นปกคลิปปัดกิ่งปักช้ำได้หลายคนยังไม่รู้นะตัดเนี่ยทิ่มลงดินเลยเนี่ยตัดใต้ข้อเนี่ยตัดใต้ข้อแล้วจิ้มลงดินจะได้มะเขือเทศต้นหนึ่งแล้วเป็นการตัดแต่งกิ่งเขาให้เขาเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงภูคาวโอ้ภูคาวเฉยๆภูคาวนี่โอ้โหสรรพคุณเพียบเลยเดี๋ยวเราจะเอาออกไปปลูกที่อื่นก่อนปลูกแล้วน้องยาช่องอะไรนะน้องยาเกษตรอินทรีย์น้องยาเขาให้มานะเนี่ยน้องยาเขาจะมีร้านเขาขายพวกต้นกล้าน้องยาเขามีร้านของเขาอยู่แล้วอึ๊บเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวให้มะเขืออยู่ก่อนจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารเขานี่เดี๋ยวเอาไปปลูกมองอื่นจิ้มๆไว้อยากให้งามก็บำรุงหน่อยแค่นั้นเองไม่ยากแต่เขามีหน่อแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกกลิ่นหึงเลยสมชื่อพลูคาวกลิ่นเขาจะขาวๆหลายคนก็จะกินกับราดน้ำตกชุบหน่อไม้อร่อยอันนี้มะเขือที่โรยไว้สาธุขอให้รอด ขอให้รอดจากหอยทากนะจ๊ะปัญหาเยอะหอยทากบ้านเราผักชีมีปัญหาผักชีนี่เดี๋ยวจะต้องไปคุยกับท่านธรรมนัสซะหน่อยนะท่านธรรมนัส
ท่านเป็นเจ้ากระทรวงเจ้าพ่อกระทรวงเกษตรแต่เมล็ดพันธุ์ผักบางอย่างมันไม่มีการเจริญเติบโตไปตรวจสอบด้วยว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีนี่โมโหหมดหลายซองแล้วเนี่ยมันจะเสื่อมคุณภาพด้อยคุณภาพเปล่าไปตรวจสอบหน่อยไปเอาเมล็ดพันธุ์ผักชีมาเข้าห้องแลบหน่อยเข้าใจไหมเนี่ยมีการซื้อซ้ำหลายๆคนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อะซองสมมติซองละ10-20ซื้อ10ล้านคนอะมันปลูกไม่งอกไม่ขึ้นถามว่าทำไมมันเป็นแบบนี้หลายคนปลูกผักชีไม่ขึ้นไม่งอกหลายคนก็มาพูดว่าผักชีปรับเซียนมันไม่ใช่ปรับเซียนอย่าไปนึกอย่าไปคิดว่าผักชีนี่ปรับเซียนไม่ใช่ไปดูที่ไอ้บริษัทที่มันจัดจำหน่ายไปตรวจเช็คเอาเมล็ดพันธุ์มันเข้าห้องแลบดูสิทำไมมันปลูกแล้วอุตส่าห์ปรุงดินนู่นนี่นั่นอุตส่าห์ไปโรยไว้หลายหม่องแล้วทำไมมันถึงไม่งอกงอกออกมาเดี๋ยวสักพักก็ยุบหายไปมันก็จะมีส่วนด้วยอันนี้พูดแทนหลายคนนะที่เขาปลูกผักชีแล้วมันมีปัญหาเยอะส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เขาคัดแล้วไปปลูกทำเกษตรอ่ะงามงามเอามาขายเสร็จแล้วพอมีช่วงหน้าผักชีแพงผักชีแพงเขาจะได้กำไรมหาศาลช่วงนั้นแหละนะแต่พวกเราจะเอามาปลูกกินเองเนี่ยทำไมมันยากเย็นแสนเข็ญอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจโมโหเนี่ยเห็นผักชีทีไรโมโหทุกทีเลยเอาผักชีเอาเมล็ดพันธุ์ผักชีเมล็ดพันธุ์ผักไปเข้าห้องแลบเอาไปตรวจสอบบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาขายอันนี้หลายคนก็ยังไม่รู้นะอันนี้เป็นกิ่งพันธุ์ของถั่วฝักยาวยอดถั่วฝักยาวอันนี้คือติดแล้วที่แตกบงแตกใบยอดเยิ้ดเงี้ยคือติดแล้วรากมีรากเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นถั่วฝักยาวเอามาพันไว้ก่อนเนี่ยยอดเขาตัดปักชำได้หลายคนก็ยังไม่รู้เลยมือมาหัดปลูกนี่ยังไม่รู้แน่นอนคนที่ยังไม่เคยทำเกษตรไม่ทำปลูกผักก็ยังไม่รู้เข้าใจใช่ไหมอันนี้โมโลหิยะเปล่านี่ไม่ใช่อะต้นนี้ไม่รู้ไม่น่าใช่ต้นระบุรุษยะของคุณณัฐบุตรนวลจันทร์เวร้อนร้อนห้อนห้อนหลายห้อนคักอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดใหญ่ที่แยกออกมาแล้วก็มาบำรุงเอ้าเธอไปรวมกันอยู่ตรงนี้ถั่วฝักยาวปลูกเองกินเองใบถั่วเขาเนี่ยสามารถนั่นได้นะจ๊ะเอาไปทำเจียวใส่ไข่ได้อร่อยด้วยจะบอกให้อันนี้ก็โรยมะเขือเทศไว้โรยไปทั่วมันนะไปซื้อไปลูกๆที่ตลาดนะแล้วก็มาโรยๆหวานๆไว้นะจ๊ะจะได้สักไม่รู้จะรอสักกี่ต้นนี่พริกเม็ดใหญ่เดี๋ยวจะบำรุงให้ดีๆหน่อยอันนี้ของใครก็ไม่รู้ของพี่หนุ่ยหรือของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นเดี๋ยวก่อนเอาออกใบออกก่อนนะไม่อยากให้บังแสงแดดพริกเม็ดใหญ่ใส่กระถางวางไว้นี่แหละรถราดอย่าให้รากลอยนะจ๊ะทุกคนเนี่ยอย่าให้รากเขาลอยต้นแค่นี้ก็บำรุงได้แล้วเพราะมันสมทบมันไข่ได้แล้วเนี่ยพริกเนี่ยเด็ดยอดปักชำก็ติดเด็ดยอดตรงนี้เดี๋ยวเอาเลยนะนี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะจิ้มลงดินริดใบออกก่อนเอาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้แหละริดใบออกก่อนนะหลายคนก็ไม่รู้ว่าเด็ดยอดปักชำได้หรือพริกปักชำได้ด้วยอะไรเงี้ยคือยังมีอีกเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมมือมาหัดปลูกเกิดขึ้นมามากมายมหาศาลเขาก็ยังไม่รู้ว่ายอดพริกสามารถขยายได้เหมือนอะไรป่ะเหมือนโหระพาเนี่ยเหมือนยอดโหระพากะเพราแมงลักยี่ราที่สามารถเด็ดยอดมาจิ้มจิ้มจิ้มงอกดีดีเลยเนี่ยใส่ไปกดให้แน่นๆเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นพริกเม็ดใหญ่อีกหนึ่งต้นขอให้รอดหอยทากนะรอดหอยทากนะรอดหอยทากนะพืชที่โรยๆหวานๆไปที่บางทีหายๆยุบๆไปก็คือห
หอยทากกินเรียบเนี่ยอย่างยี่ราเนี่ยที่ปลูกจากกิ่งปลูกจากยอดไงเดี๋ยวสิผักบุ้งมีเมล็ดยังจะเอาไปโรยมีเมล็ดแล้วมีดอกแล้วมีเมล็ดแล้วเดี๋ยวรอก่อนอะไรที่ไม่ใช่ก็ถอนออกไปจะได้ไม่ต้องมาแย่งเขาอันนี้ของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นหรือของพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักก็ไม่รู้บอนหวานทูนออดิบโชนแล้วแต่ใครจะเรียกอันนี้มะเขือยาวมันของน้องหนวดนะจ๊ะถ่ายบนไปนี่ก่อนนะถ่ายบนไปเรื่อยนี่อุ้ยแตกหน่อมาเต้ไปหมดเลยดูสิหม่องเนี้ยถอนให้พี่ดุยไปเป็น10เลยเนี่ยถอนให้พี่ดุยเพื่อนๆบ้านเราไปปลูกเป็น10เลยไม่รู้ของสิริรัตน์หรือของพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเนี่ยถอนยังแตกมันเพียบเลยสิเนี่ยเห็นมั้ยแตกมาอีกตั้งหลายต้นหลายกอเนี่ยเอามานี่ก่อนเนี่ยอะไรอ้าวพี่นัทปัตเตอร์น้องหนวดดีกว่ากิ่งปักชำเนี่ยกิ่งตัดกิ่งแบบเนี้ยตัดทิ่มเข้าไปเลยเนี่ยยอดอ่อนๆกินอร่อยด้วยเอาไปลงหม่องไหนดีก่อนขอแทรกตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวจะหาที่ชอบกินอะไรก็ปลูกกันแหละเราชอบกินพีนัทบัตเตอร์เดี๋ยวหาก่อนหาหม่องปลูกก่อนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเออวางไว้ตรงนี้ก่อนนะที่จะเอาปลูกหม่องนี้ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันอุ้ยงามงามหลีแม่เอ้ยงามจริงงามนะสิ่งเรียบเรยการหาคำใดเอ้ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนยืงร่างยนต์พักแม่แหละค่ะว้ายพี่ยุ้ยตัวนี้ดอกเล็กนะอาจจะได้อาหารไม่ค่อยดีดินอาจจะแน่นไปนี่มะนาวแป้นธราพรด้วยมะนาวแป้นธราพรเก็บไปแล้วแล้วก็เอากิ่งเข้าไปตัดปักชำติดอยู่หลายกิ่งนะตัดกิ่งเนี่ยตัดกิ่งทิ่มๆไปเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆ อยู่แล้วกิ่งนี้ก็ติดง่ายมะนาวไม่งามเลยเดี๋ยวจะต้องมาตัดแต่งแล้วล่ะถ้าดูแลไม่ทั่วถึงนะเขาก็จะไม่งามถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงต้นไม้ต้นพืชแล้วถ้าให้อาหารเขาไม่ดีก็ไม่ค่อยงามหรอกอ่ะน้องกระต่ายที่น่ารักชอบกินใช่ไหมนี่ตัดแต่งไปแล้วนี่มะกอกฝรั่งบ้านเราจะมีพึ่งมีต่อมีมิ้มมีพวกแมลงอันนี้พี่บริษัทที่น่ารักให้มาเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าเขากินได้ด้วยเนี่ยดอกคู่กินได้มีรสชาติหวานในตัวอ่อมแซ่บตำลึงหวานเป็นจรง5สีระบุสบาริมทางนะจ๊ะเหี่ยวๆงี้ยังไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวอันนี้น่าจะรากลงดินไปบ้างเนี่ยมาดูมะนาวแป้นดอกพิเศษโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราก็จะพยายามตัดแต่งเขาหน่อยสวยดีมี5สีของบ้านเราก็มี4ขาดอีกสีเดียวเองขาดสีเหลืองเรามีสีชมพูสีขาวสีม่วงสีบานเย็นยังไม่ได้เก็บกวาดเลยไปแล้ว1สมอง2มือทำมุ่งมันขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทำไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงจะได้กินมั้ยเนี่ยสับปะรดเนี่ยอันนี้เก็บมาก็ยังไม่ได้ไปแกะๆโรยๆหวานๆไว้เมล็ดพันธุ์ของสิริรัตน์ให้มาต้นหลังบ้านต้นหน้าบ้านงามๆตัดแต่งเรียบร้อยมะเขือลายอันนี้เริ่มโตแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องให้กระถางละ1ต้นเพราะเขาโตใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนจะโตแบบเนี้ยโตแบบที่เห็นเนี่ยเขาชอบแดดด้วยดูแลดีๆเราก็จะได้กิน
หอมเหิมมาจิ้มไว้นี่เราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนเรานี่ฟูหมักชอยเห็นปลาที่โรยๆหวานๆไว้งอกมาเต็มเลยเอาออกเนี่ยงอกมาเยอะเลยเอาหญ้าออกก่อนชอบปลูกอะไรชอบกินอะไรก็หามาปลูกนะจ๊ะกลุ่มปลูกผักเนี่ยเป็นอะไรที่มีเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรอ่ะเพราะเขาก็อยากปลูกผักกินเองร่างกายไม่สะสมสารพิษอุ้ยเห็นแล้วมันก็สดชื่นนะมีความสุขแล้วตัดแต่งใบมะเขือจ้ะให้ตัดแต่งใบมะเขือเขาจะได้โปร่งๆนะป้องกันพวกมลงแมลงเพลี้ยหนอนชอนใบได้เป็นอย่างดีเลยนี่เดี๋ยวเราจะตัดแต่งใบเอาใบเนี่ยตัดแต่งโยนใส่นี่ก็ได้เนี่ยเป็นน้ำหมักนี่เป็นน้ำหมักหมักเลยโยนใส่ได้หมดอะเนี่ยต้นครูนี่อร่อยนะกินกับส้มตำราดน้ำตกต้นไม้อร่อยจังโยนเข้าไปหมักได้น้ำหมักเศษอาหารต้องวางไว้รอบบ้านนี่วันนั้นใส่นี่ไปต้นกล้วยใส่อีกก็ได้เอามาใส่อีกก็ได้อุ้ยเดี๋ยวเอาของน้องบีออกก่อนนะจ๊ะน้องบีของพี่ที่น่ารักขยันอึ๊บนี่ปุ๋ยไนโตรเจนเข้าใจไหมนี่คือปุ๋ยไนโตรเจนโอ้โหใส่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เขียวพวกกินใบอ่ะพวกต้นไม้กินใบเขียวเขียวใบเขียวต้นพืชก็เขียวนั่นแหละนี่ใครจะทำน้ำเป็นน้ำหมักก็ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลทำเป็นน้ำหมักไนโตรเจนต้นกล้วยนี่เป็นอะไรที่เป็นปุ๋ยชั้นดีอ่ะโอ้ยหอบหนึ่งสมองไอ้พูดไปแล้วนี่หว่าไปแล้วฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกบ น้ำลายลงคอกวนห้าวห้าวหุ่นหัวทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปแล้วอย่าลืมไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ไปตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ